ธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนมากจนจะเลยความสามารถของมนุษย์เรานั่นถ้าเราอ่อนแออย่างว่าเราก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามศาสนาได้เพราะศาสนาสอนให้มีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรขัดกับกิเลสไปทุกระยะไม่มีการลงรอยกับกิเลสซึ่งเป็นความอ่อนแอความขี้เกียจนั่นเลยกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีทางชนะกิเลสผู้ไม่สนใจในธรรมก็มีแต่การแพ้กิเลสเรื่อยๆไปความชั่วที่โลกไม่ต้องการก็คือผู้นั้นแหละเป็นผู้จะเหมากองทุกข์จากความชั่วที่ตนทำทั้งหลายเพราะเป็นไปตามกิเลสถึงใดที่ทำชอบกิเลสไม่ชอบแล้วก็เข้าข้างกิเลสเสียเลยไม่ชอบตามหลักธรรมเราชอบตามหลักตามกฎเกณฑ์ของกิเลสซึ่งเคยเป็นศาสตราจารย์ของโลกมาดั้งเดิมโลกทุกตัวสัตว์ต้องมีกิเลสเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำกิเลสสวัสดิ์กิเลสเป็นเหตุบังคับให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้ววิปากวัฏผลที่เกิดขึ้นจากการทำกรรมนั้นจะเป็นดีเป็นชั่วก็ตามย่อมปรากฏขึ้นมากับตัวผู้ทำนั้นกิเลสสวัสดิ์กรรมวัฏหรือวิปากวัฏมันก็มีสามคือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมให้ดีชั่วทั้งหลายแล้วก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อผลเป็นผลขึ้นมาก็สืบทอดกันไปวนกันไปวนกันมาเหมือนกับมดไต่ขอบด้งนี่เองไปไหนมาเจอที่เก่าก็ไม่ทราบเป็นของเก่าวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นมดไต่ขอบด้งมันหาทางออกไม่ได้ทั้งที่ขอบด้งก็เป็นของเก่าแหละที่ผ่านไปผ่านมาไต่ไปไต่มาวัฏวนจะเกิดในภพใดชาติใดสูงต่ำก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่เคยเกิดที่เคยผ่านมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่โลกไม่เคยผ่านก็คือพระนิพพานแห่งเดียวกับพรหมโลก5ชั้นวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐาเพราะผู้ขึ้นไปอยู่พรหมโลก5ชั้นนี้แล้วย่อมไม่กลับมาเกิดอีกวาสนาบารมีก็เป็นไปโดยอัตโนมัติเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจากอวิหาแล้วก็ไปท่านอัตปาเลยท่านสุทัสสาท่านสุทัสสีแล้วก็ท่านอกนิฏฐาพอก้าวจากท่านอกนิฏฐาแล้วก็เข้านิพพานนี่เรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นพรหมโลกสุทธาวาส5ชั้นผู้ได้บรรลุพระอนาคามีผลแล้วถึงจะได้เข้าไปอยู่ในสุทธาวาส5ชั้นนี้ชั้นใดชั้นหนึ่งตามความขั้นภูมิหรือความแก่กล้าของอนาคามีซึ่งมีความแก่กล้าสามารถต่างกันเป็นลำดับถ้าเทียบการสอบก็พอสอบได้โปรเจนเพียงว่าได้เท่านั้นเองแล้วเลยเปอร์เซ็นต์เพียงว่าได้ขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเปอร์เซ็นต์เยี่ยมเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงไม่รู้ไม่กลับมาเกิดอีกนอกจากนั้นเป็นสถานที่สัตว์เคยเกิดเคยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่จำไม่ได้เหมือนกับมดไต่ขอบด้งนั่นเองมดไปเย็นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ทราบกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนชาติ
เราก็ไม่ทราบเพิ่งมาเห็นในชาตินี้ก็เข้าใจว่าเป็นของใหม่อะไรๆก็เข้าใจเป็นของใหม่ไปเสียหมดเพราะจำไม่ได้ความจริงมันมีแต่ของเก่าเกิดก็ของเก่าเกิดไปพบใดชาติใดกำเนิดใดก็มีแต่กำเนิดที่เคยเกิดซ้ำๆซากๆแล้วทั้งนั้นแต่เราไม่สามารถจะทราบได้เพราะไม่มียานที่จะอย่างทราบได้นี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าจะโลกหมุนเวียนถ้ามีกรรมดีคือกรรมที่เป็นกุศลแม้จะมีการวกเวียนก็ยังมีที่บรรเทาเบาใจให้มีความสุขเป็นเครื่องแก้ความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเป็นขั้นเป็นตอนกันไปเช่นเดียวกับเราเดินทางไม่มีแต่แดดจ้าแต่อย่างเดียวมีร่มไม้ชายคาที่บังแดดบังฝนไปเรื่อยๆก็พอไปถ้ามีแต่แดดแต่อย่างเดียวไปไม่รอดมีการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนั้นก็มีทั้งการทำดีทำชั่วผลจึงมีความสุขความทุกข์เรือปนกันไปขอให้โลกไม่เบื่อหน่ายต่อการเกิดในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าให้สัตว์โลกหมุนไปหมุนมาของเก่าก็เป็นของใหม่ทีนี้ส่วนธรรมเป็นเครื่องขัดแย้งเป็นเครื่องทำลายสังหารกิเลสมีมากมีน้อยก็ทำลายได้มากน้อยกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันมาตั้งแต่การไหนๆใจที่ชอบเป็นไปในทางต่ำก็คือใจชอบกิเลสใจที่ชอบในทางสูงก็คือใจที่ชอบธรรมะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องมีการรบการต่อสู้กันการทำบุญให้ทานก็ต้องต่อสู้กับความมัจฉริยะความเหนียวแน่นความสำคัญว่าเป็นของตนไม่อยากให้ตกเหยียดย้ายไปไหนแม้แต่น้อยหนึ่งในเบื้องต้นต้องมีการรบกันกับความตนีความเห็นแก่ตัวไม่อยากเสียสละให้ผู้อื่นผู้ใดทั้งนั้นก็ต้องรบกันเสียสละเพราะเชื่อธรรมนี่ใจอันหนึ่งเชื่อธรรมถ้าใจไม่มีธรรมเลยก็หาทางเชื่อไม่ได้ต้องเป็นไปตามความเหนียวแน่นนั้นโดยถ่ายเดียวมีผู้มีธรรมก็มีการต่อสู้กันมีการแพ้การชนะกันเป็นคราวๆไปต่อจากนั้นก็ชนะไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยของผู้ชอบให้ทานนะเมื่อชนะไปแล้วก็เป็นนิสัยของผู้ชอบให้ทานมีเรียกว่าชนะไปโดยลำดับการรักษาศีลก็รู้สึกขี้เกียจทำให้ท้อจิตท้อใจเพราะเราไม่เคยรักษาเมื่อทำไปก็พอสู้พออดพอทนพอทำไปก็ทำไปเมื่อทำไปมากเข้าก็เคยชินต่อนิสัยใจก็เลยมีศีลด้วยมีธรรมมีฐานด้วยมีภาวนาเข้าด้วยนะภาวนาเป็นบทที่3คือถ้าพูดถึงลงผลก็มีอานิสงส์มากมีคุณค่ามากพูดถึงการทำก็ยากลำบากกว่า2อย่างนั้นคือการให้ทานการรักษาศีลง่ายกว่าการภาวนาอันนี้ก็ต้องต่อสู้กันทีแรกนั่งได้10นาทีก็แทบล้มแทบตายจะร้องหาพ่อหาแม่นี่แหละเป็นทุกข์ลำบากลำบน15นาทีก็เหมือนกับจะเข้าแสดงแจงเอาไปฆ่าเนี่ยไปขยับเข้าไป20นาที30นาทีเพราะเหตุใดจึงต้องฝืนกันเพราะยังไม่เห็นผลของการภาวนาว่าเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อได้ฝึกอบรมเข้าไปเรื่อยๆเพราะความเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาแล้วเป็นสักขีพยานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเคยแสดงให้เราฟังเราก็มีความเชื่ออันนี้เชื่อมาจากธรรมของพระเจ้าแล้วก็ยังเชื่อธรรมจากครูบาอาจารย์เป็นสองเชื่อบวกกันเข้าก็มีกำลัง
อุตส่าห์บึกบึนหลายครั้งหลายหนเข้าใจก็สงบได้เพราะการภาวนาก็คือการต่อสู้กับความดิ้นรนความกอดแกร่งของใจที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละแล้วโดดนู้นแล้วโดดนี้คิดไปเรื่องนู้นคิดไปเรื่องนี้พยายามบังคับบัญชาหาสิ่งผูกมัดไว้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติเป็นต้นเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจไว้ด้วยสติกำกับหน้าที่คืองานของตนซึ่งกำลังภาวนาอยู่แล้วนั้นเหล่านี้เป็นความหนักหน่วงท่วงจิตใจเป็นความลำบากลำบนเหมือนกันเพราะการต่อสู้กับกิเลสที่จะถูกลากจิตไปในอารมณ์ต่างๆให้เกิดความทุกข์ทรมานลำคาญตามนิสัยของจิตซึ่งเคยเป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสอยู่แล้วเช่นนั้นแล้วพยายามต่อสู้หลายครั้งหลายหนก็ไม่ทนต่อผลที่จะต้องปรากฏหากมีวันหนึ่งมีขณะหนึ่งเวลาหนึ่งจนได้ที่จะได้เห็นจิตเกิดความสงบขึ้นมาเพราะการฝึกการอบรมของตนเมื่อจิตได้ปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาแม้จะชั่วขณะหนึ่งก็ตามแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นสิ่งที่สะดุดจิตใจเรามากมายผิดกับความสุขอื่นใดที่เราเคยผ่านมาแล้วในโลกนี้เป็นไหนๆความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในขณะที่เราภาวนานี่แหละเป็นความสุขที่ดื่มด่ำและเป็นเชื้อแห่งความเชื่อมั่นทั้งหลายและเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่จะดึงดูดความภาคเพียรความพยายามความอุตสาห์พยายามความอดความทนทุกด้านรวมตัวเข้ามาสู่ผลที่เคยได้ปรากฏแล้วนั้นให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อการภาวนานี่เมื่อเริ่มเห็นผลแล้วจิตย่อมมีแก่ใจขึ้นมาความเพียรก็มาเองความอดความทนก็มาเองที่นั่งนานเท่าไหร่ก็นั่งได้ไม่สนใจกับเวลายิ่งกว่าสนใจในจิตให้ได้รับความสงบเพราะการบังคับบัญชาภาวนาของผมเท่านั้นต่อไปผลก็ปรากฏเด่นขึ้นเรื่อยๆพอปรากฏเด่นขึ้นเรื่อยเท่านั้นก็ยิ่งเป็นการปลูกศรัทธาให้เชื่อมั่นลงไปถึงขั้นอัจฉริยศรัทธาคือความไม่หวั่นไหวแม้จิตจะไม่รวมสงบลงไปดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ตามแต่ความเชื่อมั่นที่เคยได้เห็นผลแห่งความสงบอันเกิดจากการภาวนานั้นเป็นสิ่งที่ฝังลึกถอนไม่ขึ้นแล้วน่ะนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามทั้งหลายให้ได้ความเพียรสืบเนื่องกันเป็นอันดับและผลก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสงบตามต้องการเมื่อจิตได้มีความสงบมีความเย็นเรื่องความสุขนั้นเราไม่ต้องถามเท่าที่จิตหาความสุขไม่ได้ก็เพราะจิตไม่มีความสงบคือความวุ่นวายนั่นแหละเป็นเครื่องก่อกวนทำลายจิตอยู่เสมอให้หาความใสสะอาดถ้าเป็นน้ำก็หาความใสสะอาดไม่ได้เพราะถูกกวนด้วยสิ่งต่างๆจิตที่หาความปล่องใช้ไม่ได้ก็เพราะถูกรบกวนด้วยอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเมื่ออารมณ์สงบลงไปแล้วใจก็สบายเองเมื่อเห็นความสบายเพราะอารมณ์เพราะปราศจากอารมณ์แล้วเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านเราเห็นโทษแห่งอารมณ์ทั้งหลายที่ทำความยุ่งเหยิงเสียใจจนหาความสงบไม่ได้เพราะอารมณ์เพราะความฟุ้งซ่านนี่แหละนะและเห็นคุณค่าแห่งความสงบในขณะเดียวกันนี่ก็ยิ่งมีความภาคเพียรที่จะกำจัดปัดเป่าอารมณ์ทั้งหลายที่จะก่อความรำคาญให้แก่จิตในหาความสงบไม่ได้มากขึ้นจิตก็ย่อมมีความสงบเย็นใจมากขึ้นมากขึ้นนี่อ่ะคนเราเชื่อศาสนาเชื่ออย่างฝังใจก็เชื่อตรงนี้แล้วจิตใจไม่มีรากฐานมั่นคงด้วยสมาธิและด้วยปัญญา
มีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วสว่างสวยภายในจิตใจเพราะปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสที่เข้ามาจิตเกิดขึ้นจากใจได้เป็นลำดับลำดับความเชื่อมั่นต่อธรรมหรือความเชื่อมั่นต่อศาสนายิ่งฝังลงลึกภายในจิตใจเพราะเห็นผลแล้วโดยลำดับผลนั่นแหละเป็นเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความโผพอใจที่จะประกอบคุณงามความดีมีภาวนาเป็นต้นให้หนักแน่นขึ้นโดยลำดับไม่ท้อถอยมีการเชื่อศาสนาเชื่ออย่างนี้เป็นความเชื่อที่ถึงใจที่แรกเราก็อาศัยตำหนักตำราเชื่อประจานตำหนักตำราซะก่อนเชื่อตามครูตามอาจารย์เทศให้ฟังก่อนพอเรามาเริ่มทำแล้วผลปรากฏขึ้นในเราทีนี้เราก็เชื่อเราเชื่อธรรมมีในเราจากเชื่อธรรมมีในเราแล้วก็เชื่อมรรคผลมีในเรานิพพานมีในเราเข้าไปเป็นขั้นสมาธิตะล่อมกิเลสทั้งหลายที่ทำให้กระจายไปทุกแห่งทุกหนให้เกิดความกระวนวุ่นวายแล้วรวมตัวเข้ามาสู่วงสมาธิจิตสงบกิเลสสงบแม้กิเลสจะยังไม่ตายกิเลสจะยังไม่สิ้นสูญไปจากใจแต่กิเลสก็สงบเช่นเดียวกับตะกอนนอนก้นโอ่งเมื่อถูกสารส้มควรลงไปตะกอนก็นอนก้นนะครับน้ำก็ใสสะอาดมีถูกความเพียรควรลงไปควรลงไปไม่ใช่อารมณ์ควรใจแต่เป็นความเพียรควรกิเลสด้วยอำนาจคำภาวนาบทใดวิธีใดก็ตามกิเลสจะนอนก้นสงบตัวลงไปพอกิเลสสงบตัวลงไปเหมือนกับน้ำเหมือนกับตะกอนนอนก้นแล้วเราก็มองเห็นอะไรต่ออะไรได้เช่นน้ำใสสะอาดเรามองลงไปจะเป็นขวากเป็นหนามเป็นไม้เป็นปลาเป็นอะไรก็เห็นได้ชัดเพราะน้ำใสถ้าน้ำขุ่นมองไม่เห็นนี่พอจิตใจเริ่มใสสะอาดเข้าไปสงบมากเข้าไปก็ยิ่งใสสะอาดเข้าไปโดยลำดับลำดับทีนี้ก็เห็นเรื่องของกิเลสก็เห็นได้ชัดปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเหตุใดประการใดขึ้นมาจิตรู้เท่าทันจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจิตรพิจารณาคลี่คลายคราวนี้เป็นคราวที่จะฆ่ากิเลสสมาธิเป็นเหมือนกับไล่กิเลสเข้าสู่ที่จนกรอบปิดประตูไว้ปัญญาเข้าฟาดฟันทีคือใช้การพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายของเราผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับทางผิวไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เรียกว่าธาตุดินนะน้ำที่ซึมซาบอยู่ตามสกุลกายนี้ทั้งหมดเรียกว่าธาตุน้ำนี่จะแยกแยะโดยทางปัญญาเมื่อสมาธิมีความสงบเย็นแล้วการทำงานอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเพราะไม่ได้ทำด้วยความหิวโหยเช่นคนทำงานทั้งที่มีความหิวโหยอยู่แล้วทำงานไม่ค่อยดีทั่วท่าทั่วท่าโมโหก็ง่ายใครมาแตะนิดหนึ่งมาได้ในขณะกำลังหิวกระหายอะไรเนี่ยทั้งที่กำลังทำงานเมื่อรับทานอาหารมีความอิ่มหนำสำราญแล้วไม่ค่อยโกรธง่ายคนเราจิตใจก็เหมือนกันเมื่อมีสมาธิแล้วจิตใจมีความอิ่มเอิบในสมาธิเป็นอาหารเลี้ยงจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องธาตุก็เห็นได้ชัดตามความเป็นจริงของธาตุทุกส่วนแห่งธาตุเช่นธาตุดินดังที่กล่าวมาแล้วธาตุน้ำดังที่กล่าวมาแล้วธาตุลมมีลมหายใจเป็นต้นภายในร่างกายนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นลมธาตุไฟคือความอบอุ่นภายในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟก็รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเชื่อได้อย่างจริงจังว่าเป็นธาตุไฟรวมอยู่ในร่างกายของเรา
นี่แล้วเรียกว่าเป็นส่วนผสมของธาตุต่างๆคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและอากาศธาตุซึ่งอยู่ในช่องว่างมันมีแต่เรื่องธาตุทั้งนั้นหาเราที่ไหนก็ไม่มีนี่ปัญญาที่งานแยกแยะสิ่งนี้เห็นตามความจริงเอาจะแยกแยะเป็นเรื่องขันธ์จริงขันธ์ก็รูปประขันธ์ก็ได้แก่ร่างกายทุกส่วนเรียกว่ารูปประขันธ์เวทนาขันธ์คือความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจสัญญาคือความจำได้หมายรู้นี่เรียกว่าสัญญาขันธ์ขันธ์แปลว่าเป็นหมวดเป็นกองวิญญาณขันธ์ได้แก่ความรับทราบในขณะที่สิ่งทั้งหลายมาสัมผัสเช่นเสียงมากระทบหูรู้เข้าถึงใจพอเสียงดับไปความรับทราบความรู้อันนั้นก็ดับไปพร้อมนี้เรียกว่าวิญญาณรวมแล้วสิ่งเหล่านี้มีอนิจจังมีทุกขังอนัตตาเต็มตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างรูปก็สักแต่ว่ารูปก็คือส่วนผสมของธาตุอยู่แล้วเวทนาในเวทนานอกเวทนานอกได้แก่ร่างกายกายเวทนาเวทนาในได้แก่จิตเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆมันมีด้วยกันทั้งภายนอกภายในก็ชักแต่ว่าเวทนามีการเกิดการดับจะหาสาระแก่นสารหาความเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนไม่ได้จากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณอย่างนี้นี่คือเรื่องเกิดเรื่องดับประจำตัวของเขาอยู่เช่นนั้นเราจะหาสาระคุณอะไรจากเขาไม่มีปัญญาแยกแยะเขาโดยหนักการไกลกรองที่จะนานแยกแยะด้วยปัญญานี่แหละเหมือนกับเราแฝงสารส้มลงไปออกจากนั้นก็กรองเอานั้นออกหมดตะกอนนอนตะก้นก็กรองออกหมดทีนี้กิเลสเมื่อมันรวมตัวเข้าไปปัญญาก็ไล่เข้าไปไล่เข้าไปความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอยู่ที่ตรงไหนว่าเป็นเราเป็นของเราปัญญาสอดแทรกเข้าไปจนเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งเมื่อจิตได้รู้ด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วว่านั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้ธาตุเป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติกลางเป็นธรรมชาติของมันอยู่เช่นนี้จิตอาจเข้ามายึดมาถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาขึ้นมาแล้วก็เป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างหากความจริงไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดมีท่านเรียกว่าอุปาทานประยึดเอาเฉยเมื่อปัญญาและพิจารณาสอดแทรกเข้าไปให้เห็นตามประจิมนี้แล้วและรู้ตามเป็นจริงแล้วย่อมถอนอุปทานย่อมถอนตัวเข้ามาการถอนตัวเข้ามานั้นเหมือนกันกับว่าได้ทำลายอุปทานกิเลสอุปทานนั้นหมดไปเป็นขั้นเป็นตอนถึงรูปกายนี้ก็ทราบแล้วว่าส่วนผสมเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็สักแต่ว่าเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงของมันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็สักแต่ว่าจำแล้วดับไปก็ปล่อยไว้ตามเป็นจริงสังขารความปรุงขึ้นทางดีปรุงขึ้นทางชั่วก็มีแต่เรื่องดับไปหาสาระแก่นสารหาตนหาตัวหาที่ไหนไม่เจอก็ดับไปวิญญาณเพียงรับทราบในเวลาสิ่งภายนอกมาสัมผัสก็ดับไปพร้อมกับสิ่งนั้นสัมผัสผ่านไปหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วกิเลสอุปาทานซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้มันก็หมดไปนี้เรียกว่าฆ่ากิเลสด้วยปัญญาไล่ต้อนกิเลสเข้ามาสู่จิตรวมด้วยสมาธิและฟาดฟันกิเลสด้วยปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนไปจนกระทั่งกิเลสไม่มีที่อยู่เหลืออยู่เฉพาะภายในจิตจะไปยึดรูปยึดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสยึดรูปยึดเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณก็ยึดไม่ได้เพราะปัญญาพิจารณาแทงทะลุไปหมดไม่มีอันใดที่ควรจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจิตทราบชัดย่อมถอนตัวเข้ามากิเลสก็หาทางเกาะไม่ได้
จะให้เป็นอุปทานเป็นไปไม่ได้ถอนตัวเข้ามาถอนเข้ามาก็มาอยู่ที่จิตทีทางเดินของกิเลสอวิชชานั้นเดินออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยออกมาจากใจเดินออกมาทางธาตุสี่ดินน้ำลมไฟว่าเป็นเราเป็นของเราเดินออกมาทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราก็ถูกทำลายแท้หมดว่าไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราเป็นอนัตตาธรรมเป็นทุกขังนิจังอนัตตาธรรมทั้งนั้นเมื่อถูกตัดตอนเข้าไปเป็นลำดับอวิชชาไม่มีเครื่องมือที่ใช้ไม่มีสถานที่จะไปเพราะถูกตัดขาดหมดแล้วก็เหลืออวิชชาตัวเดียวซึ่งแทรกอยู่ภายในจิตมีจิตยิ่งผ่องใสจิตยิ่งมีความสง่าผ่าเผยปัญญาเขาพิจารณาเข้าไปความผ่องใสความสง่าผ่าเผยนั้นก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเพราะความสว่างมันก็มีมืดได้ความผ่องใสมันก็มีความเศร้าหมองได้เพราะเป็นธรรมคู่กันหากเป็นจิตเป็นดวงอยู่ในสถานที่ใดก็คือจิตของสมมุติคือดวงของสมมุติคือจิตแห่งวัตตจิตวัตตจักรเมื่อปัญญาได้พิจารณาในจิตรวมของกิเลสที่เรียกว่าอวิชชาซึ่งกลมกลืนกับใจเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันให้ขาดสะบั้นลงไปโดยลักษณะเดียวกันกับพิจารณาธาตุขันธ์ทั้งหลายคือไม่ใช่เป็นตนไม่ใช่เป็นของตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอหน้ากันหมดสิ่งเหล่านั้นก็สลายตัวลงไปจิตปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นคือความหลุดพ้นของจิตหลุดพ้นที่ตรงนี้เพราะถูกมัดถูกกดขี่บังคับก็ถูกอยู่ที่จุดนี้ถูกบังคับก็ถูกที่นี่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสบังคับก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นี่เมื่อแก้กิเลสในจุดนี้หมดไปแล้วหาความทุกข์ภายในใจไม่เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่คือวิวัฏปัจจกับตรปัจกันไม่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างใดอีกแล้วหรือจะเรียกว่านี่วิมุตตินี่คือวิมุตตินี่คือความบริสุทธิ์ของใจนี่คือนิพพานของใจก็ไม่ผิดเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วให้ชื่อไม่ชื่อไม่สำคัญเพราะผ่านความสมมุติมีชื่อเป็นต้นไปหมดแล้วจะตั้งหรือไม่ตั้งไม่สำคัญจิตนั้นเป็นจิตที่พอตัวบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่แหละคือจิตที่พ้นจากโทษจากภัยพ้นจากสังสารจักรพ้นจากกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏพ้นไปหมดก็ยังครองตัวอยู่แต่เพียงขันธ์ซึ่งเป็นวิบากของกิเลสสร้างขึ้นมาแต่หาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์นี้ไม่ได้เป็นที่เพียงครองกันอยู่เมื่อมาด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ครองกันอยู่เท่านั้นไม่ได้ครองอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นพอจะสั่งสมกิเลสให้เป็นกองทุกข์ขึ้นใส่จิตใจอีกต่อไปเมื่อหมดปัญหาแห่งการสืบต่อของชีวิตนี้แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพของสมมติดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาจิตก็หมดความรับผิดชอบถึงขั้นโตติวุจติเข้าถึงขั้นแห่งความสงบเป็นบรมสุขได้โดยสิ้นเชิงปราศจากความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับขันธ์อันเป็นตัวสมมุติมาดั้งเดิมนี่คือผลแห่งการปฏิบัติทางจิตตภาวนาเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานต้องบังคับบัญชาถูไถกันไปเต็มที่เต็มฐานเอาขี้เกียจก็ฝืน
่อนแอก็ฝืนอะไรก็ฝืนอดก็ฝืนอิ่มก็ฝืนฝืนทำความภาคเพียรฝืนทำภาวนาเมื่อฝืนไปหลายครั้งหลายหนก็ทนต่อความฝืนนั้นไม่ได้ผลย่อมปรากฏขึ้นมาแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งสมาธิจนเป็นสมาธิเป็นภูมิเริ่มแรกพิจารณาทางด้านปัญญาจนเป็นสติปัญญาเต็มภูมิเมื่อสติปัญญาเต็มภูมิแล้วก็ฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสที่เรียกว่ากิเลสสวัสดิ์ขาดกระเด็นไปจากจิตใจเหลือแต่วิวัตตจักวิวัตตจิตล้วนๆนั่นคือความหมดปัญหาแห่งการก่อกำเนิดเกิดในภพชาติใดๆทั้งสิ้นนี่ที่นี่ใจเรียกว่าใจเป็นธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสเข้ามายื้อแย่งแข่งดีอีกแล้วในขณะที่กิเลสมีอยู่มันก็ต้องต่อสู้เราเวลากิเลสมันมีมากธรรมมีน้อยเราย่อมแพ้มันเรื่อยๆบางทีแพ้อย่างราบก็มีแต่ผู้มีธรรมอยู่แล้วแพ้อย่างราบไปทีเดียวไม่ได้ยังกลับชนะกันอีกได้ต่อสู้หลายครั้งหลายหนก็ชนะกันไปชนะกันไปเหมือนดังว่าเป็นนิสัยดังที่ว่านั้นเมื่อเคยกินไม่ว่าการให้ทานไม่ว่าการรักษาศีลไม่ว่าการภาวนาเมื่อมีความเคยกินแล้วไม่ต้องได้บังคับหากพอใจทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเองคนเราเป็นอย่างนั้นที่เรื่องผลศีลผลภาวนาเออผลทานเมื่อได้ข้าเข้าสู่การภาวนาเห็นประจักษ์ภายในจิตใจแล้วยิ่งย้อนกลับมาเชื่อผลแห่งทานผลแห่งศีลอย่างประจักษ์ใจทีเดียวจริงแต่ก่อนเราเชื่อโดยคาดคะเนเชื่อจากตำหนักตำราซะก่อนว่าให้ทานมีคุณค่ามีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นรักษาศีลมีอานิสงส์อย่างนั้นพอจิตภาวนาได้สร้างตัวขึ้นอย่างเต็มที่อันเป็นที่เก็บแห่งบุญกุศลทั้งหลายแม้ทานอำนาจผลแห่งทานก็ดีผลแห่งศีลก็ดีก็ได้รวมลงสู่ผลแห่งจิตภาวนาแห่งเดียวเป็นที่รวมแห่งมหาสมบัติบุญกุศลที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยมาจากกับใดกันใดรวมลงสู่ที่นั่นทั้งหมดสู่ที่จิตภาวนาเช่นเดียวกับธรรมนบใหญ่แม่น้ำมีหลายสายฝนตกมาจากที่ดอนไหลลงสู่ที่ลุ่มไหลลงสู่ธรรมนบใหญ่เลยเปธรรมนบใหญ่เป็นที่เก็บน้ำสายต่างๆเต็มไปด้วยน้ำนี่จิตตภาวนาก็เป็นเหมือนธรรมนบใหญ่สำหรับเก็บบุญเก็บกุศลทั้งหลายที่สร้างไว้มากน้อยจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ผู้นั้นได้สร้างไว้แล้วไม่สูญหายไปไหนไม่ขึ้นอยู่กับความจำได้จำมาได้แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำผลเกิดขึ้นจากการกระทำไม่ได้เกิดขึ้นจากการจำได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นที่นั่นจริงจิตตภาวนาจึงเป็นที่รวมแห่งบุญแห่งกุศลรวมในจุดนั้นทั้งสิ้นทีเดียวไม่สูญหายไปไหนพอถึงการแล้วก็จิตดวงนั้นพาไปเมื่อจิตมีธรรมมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องค้ำชูเป็นเครื่องอุดหนุนแล้วคนเราจะไปตกต่ำได้อย่างไรบุญพาไปจะไปตกต่ำได้ไหมนอกจากบาปพาไปที่ไหนที่เราไม่ต้องการบาปพาไปตรงนั้นน่ะถ้าเราทำแบบฝืนทำมาตั้งแต่ก่อนสิ่งที่ทำชอบเราไม่ทำตามเสียสิ่งที่กิเลสชอบเราทำตามผลจึงเป็นไปตามเรื่องของกิเลสมันจึงต่ำลงไปเรื่อยๆสิ่งที่โลกไม่ต้องการสิ่งนั้นแหละเป็นของเราสิ่งทุกข์ความอับจนความลำบากลำบนอาภัพทั้งกรรมอำนาจวาสนาอาภัพทั้งกำเนิดคือความเกิดขึ้นแห่งชาติแต่ละชาติละชาติกลายเป็นสัตว์ดิบสงสารเต็มไปทุกแง่ทุกมุมเพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำถูกสร้างไปด้วยเหตุผลที่เราเชื่อและเราทำตามเขานั่นเองส่วนธรรมที่เราได้ทำตามด้วยความเชื่อของเราก็ถูกไปทางสูงเสมอๆจนกระทั่งถึงสูงสุดวิมุตตินิพพานดังที่ได้อธิบายและเมื่อสักครู่นี้ฉะนั้นเราทุกคนเป็นผู้มีอำนาจวาสนามาสร้างมาแล้วเป็นแต่เพียงว่าเราจำไม่ได้เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ภายในจิตใจจงพากันบำเพ็ญคุณงามความดีอย่าได้ประมาทคำว่าประมาทคือความนอนใจให้เห็นว่ามืดกับแจ้งมีอยู่เท่านี้ส่วนร่างกายของเราเป็นของไม่แน่นอน
ขณะนี้เป็นขณะที่แน่นอนอยู่ยังเป็นไปได้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำสิ่งใดพอทำได้เป็นไปได้ให้เอาปัญญากลางกั้นไว้หมดและพิจารณาตามนั้นดำเนินตามนั้นด้วยความไม่ประมาทมีเรียกว่าคนสายตายาวขาดหน้าขาดหลังผู้นั้นไม่เต็มกรอบเต็มมุมมองเห็นการไกลการปัจจุบันก็คือเวลานี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่างชัดเจนอนาคตข้างหน้าเราจะได้เกิดอะไรเราพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งบุญพึ่งกุศลเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี้พาจะพาไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเมื่อเป็นฉะนั้นเอายากก็ทำง่ายก็ทำงานอย่างอื่นเรายังทำไมทำได้งานบุญงานกุศลทำไมเราทำไม่ได้ซึ่งเป็นงานของเราโดยแท้ผลที่เราจะได้พึ่งเป็นพึ่งตายโดยแท้ทำไมเราจะขี้เกียจในงานที่เป็นสาระสำคัญอย่างนี้ปักใจลงไปขู่เข็นกันลงไปต่อสู้กันลงไปสุดท้ายก็สู้เราไม่ได้เราไปได้อย่างสบายทำได้อย่างสบายดังที่ท่านทั้งหลายทำกันนี้ที่ว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้